ก็ชัดเจนเลยใช่ไหมครับว่าสุดท้ายแล้วลงมติยังไงอยู่ข้างฝ่ายค้านไม่ไว้วางใจรัฐบาลแน่ๆถ้าพูดง่ายๆจะไปประมาณนั้นเลยใช่ไหมครับก็เราเป็นฝ่ายตรวจสอบก็ต้องตามฝ่ายค้านที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าคนกังวลคนมองว่าพรรคเศรษฐกิจไทยไม่ชัดเจนคุณธรรมนัสบอกอยู่เขาควายเนี่ยนะฮะก็คือไม่รู้อยู่ข้างไหนกันแน่แล้วต่อจากนี้มันจะสามารถทำให้เห็นภาพได้ชัดจริงๆหรอครับคุณธรรมนัสคือมันต้องดูผลการกระทำต่อไปนี้นะครับของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคเศรษฐกิจไทยนะครับพอ16เสียงโยกไปอยู่ฝั่งฝ่ายค้านเนี่ยในมุมคณิตศาสตร์แล้วมันเปลี่ยนแปลงการเมืองไทยได้ไหมครับคือถามว่าในสถานการณ์ณเวลานี้เนี่ยฝ่ายค้านที่มีอยู่ในมือจริงๆประมาณ197 98ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถ้ามี16เสียงไปเนี่ยเฉพาะ16เสียงเนี่ยในทางการเมืองไม่สามารถทำอะไรได้แต่ก็เป็นจุดยืนชัดเจนว่าฝ่ายค้านมีส.ส.เพิ่มอีก16ท่านแค่นั้นเองนะครับ